แม่อย่ามาเล่นผมได้ไหมเรื่องแต่งงานอะที่แม่หาให้สวยขนาดไหนผมก็ไม่เอาแม่คนแต่งงานกันน่ะมันต้องถูกชะตากันด้วยนะแม่ที่แม่หามาไม่มีถูกชะตาความรู้สึกแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยหน้าตาราตรีโง่เฮงตามตำราเป๊ะๆบอกด้วยสมบัติเอาไว้คุณครับคุณครับคุณครับเดี๋ยวครับคือผมเนี่ยอยากจะถามคุณว่าเมื่อกี้นี้คุณยิ้มให้ผมหรือเปล่าครับฉันไม่ได้บ้าหรือสติฟันเฟือนนะคะที่จะเดินยิ้มคนเดียวถ้างั้นเนี่ยผมจะขอแนะนำตัวนะครับคือผมเนี่ยชื่อสมบัติแล้วคุณส้มค่ะชื่อส้มเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเรางั้นผมเนี่ยขออนุญาตเดินไปข้างๆคุณได้ไหมครับเข้าไปสิคะเธอว่าถ้าเราแต่งงานกันน่ะเราจะอยู่กันไปตลอดไหมก็ต้องเคียงข้างกันตลอดสิเนาะตลอดเลยเหรออืมดีนะจะพูดแล้วนะเดี๋ยวนั่งอะไรล่ะอนาคตอนาคตเราเป็นสีเขียวเหรอมันกว้างหมายถึงมันกว้างอนาคตมันกว้างนี่มึงกล้าแย่รังแต่เลยหรอวะที่หน้าจืดเจอกูแน่ก็มันหมอนั่นเป็นใครอ่ะมันเป็นคนที่แอบชอบฉันนะพี่แต่ฉันไม่ได้ชอบมันนะฉันไม่ชอบคนสันดานแบบนั้นหรอกมันทำให้พี่ต้องเจ็บตัวแล้วมารับคอแบบเนี้ยไม่เป็นไรส้มตราบใดที่มีส้มอยู่ข้างๆพี่ก็ไม่เป็นไรหรอกดูพูดเข้าน่าสงสารสมัดเลยส้มเราแต่งงานกันนะส้มเฮ้ยทำไมเนี่ยบ้าน่ะเฮ้ยสมบัติบ้านเองถูกไฟไหม้แล้วรีบไปดูแล้วจริงเหรอครับเลยโอ้หมดกันชีวิตกูแล้วส้มอยู่ไหนเนี่ยส้มส้มอยู่ไหนส้มพี่สมบัติส้มฉันอยู่นี่จ้ะพี่มันเกิดอะไรขึ้นส้มหนูมันกัดจนไฟฟ้ารัดวงจรนะพี่มันไม่เหลืออะไรแล้วเหลือสิเธอยังเหลือพี่ไงเราจะสร้างบ้านใหม่นะส้มเราจะเดินเคียงกันตลอดไปนะแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีพี่ไม่เป็นไรส้มเดี๋ยวพี่อ่ะจะกลับไปทำงานแล้วส้มไปอยู่ที่ทำงานพี่ก่อนพี่จะขอเจ้านายพี่ให้เรามีที่พักจนกว่าบ้านใหม่เราจะสร้างเสร็จไปตอนนี้เลยเหรอพี่ใช่ไปตอนนี้เลยไปพี่สมบัติเป็นไงบ้างพี่โอ้ขาพี่เดี๋ยวส้มพาไปหาหมอนะลุกไหวไหมพี่ลุกไหวไหมจ๊ะไหวสิตราบใดที่พี่มีส้มอยู่ข้างแบบนี้เนี่ยยังไงพี่ก็ไหวมันใช่เวลามาพูดไหมเนี่ยพี่พี่พูดจริงบ้านเราอ่ะถึงมันจะไม่ใหญ่โตนะแต่มันก็มาจากลำพังลำแรงของเราไปเราขับรถไปซื้อของกันฉันต้องขอบคุณพี่จริงๆนะพี่เพียงแค่ปีเดียวอ่ะพี่ก็มีทั้งบ้านทั้งรถให้ฉันนี่มันสุขสบายจริงๆ
ะมาขอบคุณอะไรกันละจ๊ะส้มไอเราของผัวเมียกันเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วละจ๊ะฉันดีใจที่ฉันเลือกคุณไม่ผิดจริงๆพี่นี่เป็นคนดีมากเลยอ่ะพี่อ่ะไม่กลัวแล้วทั้งนั้นแหละตราบใดนะขอแค่มีส้มอยู่ข้างๆพี่ตลอดไปอยู่ข้างๆพี่นะจ๊ะพี่ก็พูดเวอร์เกินไปแล้วฉันจะทิ้งพี่ยังไงอ่ะก็อย่าทิ้งพี่สิจ๊ะมาให้พี่หอมหน่อยเฮ้ยพี่ระวังสมพี่เป็นไงบ้างพี่พี่ไม่เป็นไรจ้ะแล้วส้มมันเป็นยังไงบ้างอุ๊ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยส้มสบายดีมากเลยจ้ะพี่ไม่เจ็บเลยดีแล้วส้มพี่มีอะไรจะบอกส้มอยู่อย่างนึงว่าไงจ้ะพี่คือพี่คิดได้แล้วตั้งแต่วันที่พี่โดนลุมกระทืบก็มีส้มอยู่ข้างๆพี่วันที่ไฟไหม้บ้านพี่ก็ยังมีส้มอยู่ข้างๆพี่วันที่รถจะชนพี่ส้มก็ยังอยู่ข้างๆพี่จนตอนเนี้ยมันทำให้พี่คิดอะไรได้หลายอย่างมันพิสูจน์ในตัวส้มมาหลายอย่างมากเลยมึงไงเหรอจ๊ะพี่ก็มึงนี่แหละตัวซวยทำชีวิตกูวิบัติไปหมดแล้วพี่สมไม่จริงใช่ไหมพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยมันองอยู่ข้างแล้วไปไหนก็ไปไม่ไปพี่หนูไม่ไปพี่มึงไม่ไปใช่ไหมไปเอง